ครับคลิปนี้เราจะเปิดตำนานพญาปลาโดพระโพธิสัตว์แห่งวังปลาโดบ้านวังปลาโดอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามกับหลวงตาโสบินเจ้าอาวาสวัดวังปลาโดตำนานของปลาโดที่นี่นะครับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในอดีตมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงครับหลวงตาก็เป็นปลาชะโดเป็นพญาปลาชะโดที่ว่าใหญ่ผิดปกตินะมันมีวังอยู่ทางตะวันตกของวัดตอนนี้ประมาณสัก2กิโลเมตรเป็นวังเป็นวังเลยคําว่าวังก็คือน้ํามันลึกครับแต่ว่ามันไม่กว้างถ้ากว้างก็เป็นหนองได้แต่นี่สมัยก่อนไม่มีหมู่บ้านก็มันมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะครับมีรากอย่างลึกและที่นี้มันเป็นทรายมากกว่าพอน้ําฝนตกมาเนี่ยมันจะไหลเลาะมาตามลําห้วยครับเค้าเรียกว่าห้วยงูสิงห้วยงูสิงเอ้ยใกล้งูสิงงูใหญ่แต่ว่ามันมีพิษงูสิงเนี่ยเยอะเยอะครับผมเค้าเรียกว่าห้วยงูสิงครับแล้วก็มาถึงวังมาถึงที่มีต้นไม้ใหญ่คึ้มแล้วก็น้ำลึกเพราะว่าน้ำเลาะทรายมันก็คือทรายไหลออกไปเรื่อยน้ำก็ลึกขยายกว้างออกไปครับก็เกิดมีปลามีอะไรหลายเยอะมีหลายชนิดมีปลาชุกชุมมากใช่ชุกชุมมากแล้วก็พญาปลาชะโดตัวนี้เป็นตัวใหญ่พิเศษนะแต่ว่าตามปกติปลาชะโดมันจะต้องดุแต่ว่าไม่ดุชอบโผล่ชอบขึ้นมาแสดงให้คนเห็นในวันสำคัญคือเป็นวันพระพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำก็วันเพ็ญขึ้น15ค่ำครับผมหรือว่าแรม15ค่ำก็ขึ้นบ้างแต่วันเพ็ญนี่แหละมักจะขึ้นบ่อยครับมาพูดไหว้ให้เห็นชัดๆคนก็สนใจโอ้โหนี่มีปลามีพญามีปลาชะโดตัวใหญ่ครับชะโดตัวใหญ่ชาวบ้านจะมาล่าให้ได้แต่คิดว่าถ้าจับได้แล้วก็จะไปเลี้ยงกันได้เป็นหลายสิบคนทั้งหมู่บ้านอะไรเหล่านี้แต่ก่อนหมู่บ้านไม่มีมาจากทางบอระบือแต่ก่อนหมู่บ้านนี้ไม่มีคนไม่มีคนครับมีแต่เป็นท้องนาเป็นที่ป่าละเมาะแต่ว่ามีพวกอาหารพวกผักพวกอะไรทางบกก็มีเยอะทางน้ำก็มีปลาก็ชุมชุกชุมก็เลยมีกลายเป็นปลาชะโดเป็นปลาที่ประหลาดคือตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ดุไม่อย่างปลาชะโดอื่นตอนแรกชาวบ้านก็มาหาปลากันตามปกติชาวบ้านก็มาหาปลากันแต่ถ้ามาวันธรรมดาไม่เจอไม่รู้ไปไหนแต่ว่าพอวันพระก็เริ่มมาปรากฏแล้วมาไหว้มาเต้นมาอะไรให้เห็นก็ได้บอกกันผู้มาก่อนก็มายอมกลับเพราะจะดักจับปลาชะโดนี้ให้ได้ก็เริ่มตั้งรกรากพื้นฐานอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแคมป์ตั้งรกรากว่ามาจับปลาชะโดจะเอาให้ได้เอาให้ได้แล้วใครผ่านมาจะไปไหนถ้าใครถามนะไปฟังปลาโดนะก็ได้ทยอยมากันเรื่อยๆเข้าก็เลยเป็นคอมมูนิตี้ที่มากลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเล็กๆก่อนเพื่อจะมาจับปลาโดตัวนี้ให้ได้ยังไม่เป็นหมู่บ้านก่อนก็เป็นชุมชนแต่ว่าเป็นชุมชนไปก่อนเพราะหมู่บ้านอีกอยู่มากหมู่บ้านหนึ่งที่ย้ายมาจากทางหนองสิมใหญ่ทางบ้านโนนกอกทางบอระบือสมัยนี้มาอยู่หนองสิมใหญ่ก็มาอยู่บ้านจำนักแล้วก็มาอยู่ที่บ้านทับช้างก็มีวัดอยู่ประจำหมู่บ้านมาก็ย้ายมาจนอยู่วังปะโดก็เป็นวัดล่างไปเพราะฉะนั้นวัดวังปะโดนี้ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ร้อยปีกว่านู้นร้อยกว่าร้อยปีฮะร้อยกว่าปีใช่ร้อยกว่าปีครับนะตามประวัติแล้วก็เป็นวัดที่ว่าย้ายมาจากวัดทับช้างวัดทับช้างนี่อยู่ทางตะวันออก
ของหมู่บ้านวังประโดตอนนี้แต่ทำไมได้ชื่อว่าทับช้างก็คิดเข้าใจว่าสมัยที่พระเจ้าวรตานะพระเจ้าวรตาที่มาปกครองมณฑลร้อยเอ็ดสมัยโน้นสมัยโบราณคือคงจะมีทัพของหลวงคือหรือบางทีก็ฉันให้ฉันฐานว่าเป็นกระบวนทัพช้างของพระเจ้าเวียงจันทร์นะของพระอนุชาพระอนุอะไรที่มาลบที่มานั่นแหละครับที่ก็ขอโทษก็พอดีก็จำไม่ก็ได้ดีแต่เอาว่าวัดทับช้างมีชื่อวัดแต่ไม่มีวัดวัดทับช้างเป็นวัดร้างพอมาสร้างวัดบางประโดแล้วก็เป็นวัดร้างแต่พอข้าพเจ้ามาเป็นเจ้าวาดก็เห็นว่าที่ทางก็ยังพอมีอยู่วัดทับช้างยังมีที่อยู่ยังมีที่อยู่แต่ว่าไม่มากแล้วพวกไปจับจองทำไร่ทำนาทำสวนกันก็จะหมดแต่พอดีก็เห็นว่าวัดบางประโดตอนนี้ก็ได้สร้างสังเวยทั้ง4ครับให้มีขึ้นตัวอย่างเป็นพุทธสถานครบวงจรก็เลยไปคิดว่าทางวัดที่จะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีสถานที่พอก็ไปเอาวัดล่างคือวัดทับช้างอยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านห่างจากวัดเดิมห่างจากวัดบางประโดนี้ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับก็จะเป็นวัดเก่าก็ไปฟื้นฟูขึ้นให้เป็นวัดทับช้างใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมานี่ตอนนี้วัดทับช้างเป็นวัดละเป็นวัดแล้วมีต้องตามกฎหมายมีพระแล้วเพราะมีพระอยู่มีพระอยู่2รูปวัดทับช้างเคยกลายเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างแล้วก็มีเฉพาะสถานที่มีเฉพาะพื้นที่อย่างเดียวมีที่อย่างเดียวร้างมาเป็น100ปี100กว่าปีแล้วครับพอย้ายมานี่ทางโน้นก็ร้างครับพอย้ายนี่ก็วันนี้ก็ร้างครับผมใช่ครับตอนนี้เพราะฉะนั้นพอเป็นวัดแล้วก็จัดพระให้ไปอยู่ครับเป็นฝ่ายวิปัสสนาด้วยก็เป็นสาขาของวัดที่นี่สาขาของวัดที่นี่เพราะวัดบางประโดของเรานี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดมหาสารคามครับแห่งที่36แห่งที่36ของจังหวัดแล้วก็เลยมาคิดว่าที่นี่เมื่อสังเวยทั้ง4เสร็จแล้วนี่ก็ทุกคนก็ศรัทธาสนใจที่จะมากราบไหว้มาแสวงบุญก็เลยให้เป็นที่ท่องเที่ยวบ้างนะครับผมให้เป็นที่แสวงบุญบ้างให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมบ้างแต่ย้ายพระผู้ที่จะเป็นอาจารย์สอนจริงๆไปอยู่วัดล้างวัดทับช้างได้หลวงพ่อนพพลครับอายุ79แล้วเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้พระอีกองค์นึงพระก้านเป็นรุ่นลูกน้องเป็นรองสมภารครับก็อยู่กัน2องค์ครับแต่ทางวัดเรานี้ก็มีหลวงพ่อเป็นสมภารแล้วก็ไม่มีรองสมภารไม่มีเลขามีแต่ท่านไมเคิลที่ทําหน้าที่เผยแผ่หลวงตาครับปลาโดตัวใหญ่เนี่ยมีสร้างไว้ข้างละ3ตัวข้างโน้นข้างนี้3ตัวข้างโน้น3ตัวเนี่ยหลวงตาสร้างไว้เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ว่าส่วนมากมีแต่พญานาคนะที่บันไดครับเช่นอย่างบางปลาโดก็มีศาลาใหญ่ก็มีพญานาคอยู่แล้วบันไดไอ้โบสถ์โบสถ์ก็มีพญานาคครับฉันประตูของก็มีพญานาคครับก็เลยมาคิดว่าจะเอาพญานาคมาที่บันไดเจดีย์พุทธกยาจำลองเนี่ยมานึกได้ว่าเอ๊ะปลาชโดเมื่อชอบปรากฏแสดงให้คนเห็นแต่เฉพาะวันเป็นกลางเดือนวันพระวันพระวันข้างครึ่งข้างแรมใช่ข้างครึ่งข้างแรมเนี่ยไม่ใช่ปลาชโดธรรมดาเพราะปรากฏว่าคนไม่คอยจ้องจับก็จับไม่ได้ไม่ได้เลยครับแล้วก็ถ้าวันธรรมดานี่ใครจะไปรอดูก็ไม่เห็นครับมากแค่เห็นในวันสำคัญครับคนก็ยังมีน้ำใจว่าโอ้วันนี้วันพระได้จะไปทำบาปทำกรรมก็ไม่กล้าครับก็เลยกลายเป็น
รอให้เป็นวันธรรมดาก็ไม่ขึ้นก็เลยหลวงปู่เองหลวงพ่อเองมาคิดว่าพญาปลาชะโดตัวนี้เป็นปลาที่เรียกว่านะคงจะมาดูสถานที่มาดูทำเลไว้ว่าเนื้อที่ตรงนี้มันคงจะเจริญต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อเกิดว่าท่านจะปรารถนาพุทธภูมิจะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เลยมาสร้างสังเวชทั้ง4ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ไว้ให้เป็นการนำร่องให้เป็นนกต่อให้ได้พระพุทธเจ้าในอนาคตมาตัดสรู้ณตรงสถานที่ตรงนี้ครับจึงได้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นเรียกว่าพุทธยาจำลองเป็นพระธาตุพุทธเมตตามหาเจดีย์และสร้างสังเวชทั้ง4ไว้ให้คนก็ได้พูดถึงให้คนได้ก็มากราบมาไหว้แล้วก็ปลาชะโดนี่ก็ทีแรกก็นึกว่าจะเอาพญานาคเหมือนกันแต่มาคิดดูเอ๊ะพญานาคก็มีเยอะแล้วแต่ถ้าจะเทียบถึงว่าระหว่างพญานาคนี้ท่านมีศรัทธามากเพราะเป็นพญานาคราชนะครับผมเป็นปู่พญานาคราชสุโธบ้างและเป็นนางนาคีครับหรือเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ในบาดาลด้วยแต่ทีนี้เมื่อมันมีเยอะแล้วก็คิดว่าเราเอาปลายชะโดนี่แหละนะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านความจริงมันวัดนี้ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยในฐานะคุณตาเป็นผู้ใหญ่บ้านตาหลวงตาเนี่ยนะครับใช่คุณตาหลวงตาเนี่ยไปตั้งชื่อว่าวัดสว่างรังสีป้ายยังมีนะอยู่ซุ้มทางหมู่บ้านวัดสว่างรังสีวังปาโดวัดสว่างรังสีครับผมสว่างรังสีไม่ใช่วัดวังปาโดแต่ยันอยู่ในหมู่บ้านวังปาโดครับแต่ทีนี้ทางราชการเมื่อ20ปีที่ผ่านมานี่นะเห็นว่าวัดสว่างรังสีนี่มันมากมายเหลือเกินชื่อวัดสว่างรังสีเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินแล้วไม่รู้สว่างรังสีไหนทำไมแม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็งงครับไปส่งจดหมายส่งอะไรก็ผิดก็เลยประกาศเป็นองค์พระราชบัญญัติว่าให้เอาชื่อหมู่บ้านมาเป็นชื่อวัดแทนวัดสว่างรังสีนี่ให้ยกไปเป็นเรื่องอื่นก็เลยเห็นว่าเอาชื่อวัดบางปะโดกลับมาแล้วนะพอหลวงปู่สร้างพระพุทธเมตตามาเป็นองค์แรกที่ว่าแกะด้วยหินหยกขาวนะหน้าตา55นิ้วนะเล็กกว่าองค์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนี่แล้วก็พอดีก็เลยมาตั้งพระนามถวายท่านว่าพระพุทธเมตตาสว่างรังสีเอาชื่อวัดมาต่อเป็นชื่อพระพุทธเมตตาสว่างรังสีสว่างรังสีพระพุทธรูปพระประธานที่นี่ชื่อพระพุทธเมตตาสว่างรังสีถูกต้องที่มีอยู่ประจำเป็นพระประธานอยู่ที่ชั้น2ของเจดีย์คนมาไม่ค่อยจะได้รู้ว่ามีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนี้ครับก็อันนี้แหละวันนี้เราได้มาพูดถึงเรื่องปลาชะโดโพธิสัตว์หรือพญาปลาชะโดนี่ก็จะโยงถึงพระพุทธเมตตาสว่างรังสีนั่นเป็นพระมรดกโลกของอินเดียนั้นสร้างด้วยหินดำหินดำก็เป็นองค์คู่กับพระองค์ดำที่นาลันทาแต่ที่พุทธคยานี่ทางการก็ปิดทองแล้วก็เขียนคิ้วพระกระหนงแล้วก็ทาปากทาอะไรก็เลยกลายเป็นไม่เห็นเนื้อของเรานี่ด้วยเห็นดอกขาวนี่ไม่ต้องไปปิดทองสีทองไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากก็เอาเป็นธรรมชาติก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรไม่มีพระประธานองค์ไหนที่ได้แกะมาเป็นเวลาร่วมปีด้วยหินดอกขาวที่สั่งมาจากทางเหนือของพม่าทางมันดาเลนะติดกับเมืองเกียนโน่นก็ได้มาหินก้อนหนึ่งมีหลายก้อนใหญ่แต่ว่าไม่บริสุทธิ์เป็นตาหินเป็นแผลเป็นอะไรบ้างก็เลยได้ก้อนหนึ่งนี่ก็ใหญ่อยู่ครับหน้าตักของพระ55นิ้ว
ที่แกออกมาแล้วแกอยู่8เดือนนะถึงกว่าจะเสร็จนะเสร็จแล้วอัญเชิญมาจากร้านร้านนาร้านที่แกเป็นช่างที่ทำประวัติก็เป็นคนพม่าอยู่ฝั่งท่ากิเลสครับแต่ว่ามาเป็นช่างอยู่ที่ฝั่งไทยเราครับแล้วพอดีแล้วก็เห็นมาจากพม่าขออนุญาตข้ามมาแกะให้แกะถวายให้แกะให้ที่ที่คุณลืมชื่อครับก็ไม่เป็นไรเป็นเพียงว่ามาแกะที่แม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายครับตรงข้างกับใกล้กิเลสครับแล้วก็แห่มาเสร็จแล้วหาเลิกหายามออกจากโรงงานที่แกะสลักมาวันที่11ธันวาคมวันที่11เมษายนพอดีมาทำพิธีเบิกพระเนตรที่วัดศรีบุญเรืองครับในเขตเทศบาลเมืองผู้เมืองเชียงรายครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเบิกพระเนตรครับและผู้ว่าราชการจังหวัดปิดเพชรที่หน้าพระราชที่พระนราชของพระพุทธเมตตาก็ตอนนั้นถ้าคุณไกรเทพร่วมก็จะเห็นว่าอากาศนี่เป็นแสงอรุณครับเหมือนอย่างตอนเจ้าตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับเย็นเยือกเย็นมากทำพิธีฝนตกตลอดจนเวลานั่นแล้วสวดมนต์ที่หน้าพระพุทธเมตตาอ้าวฝนตกต้องกลับเข้าร่มอ้าวฝนแรงกลับออกมาสวดอีกทำพิธีอยู่จนเสร็จแล้วก็อยู่ให้เปิดโอกาสให้คนได้มากราบไหว้ขอพรและปฏิบัติธรรม3วันแล้วก็แห่จากวัดศรีบุญเรืองเขตเทศบาลเมืองเชียงรายแล้วก็มาปฏิสถานอยู่วัดศรีสุดาตินดอยสุเทพครับนะ6วัน6คืนที่แรกว่าจะอยู่แห่งละ3วันครับเพราะพอดีติดสงครามยังไงเพราะวันที่11ใช่มั้ยออกมาจากโรงงานวันที่12 13ก็มาทำพิธีเบิกพระเนตรครับที่เชียงรายแล้วแห่จากเชียงรายมาเชียงใหม่วันที่14 15 16 17พอดีเป็นวันสงกรานต์จะย้ายขบวนก็ไม่ได้มันติดสงน้ำสงกรานต์คนเล่นน้ำสงกรานต์กันเลยอยู่ถึง6วัน6วันนี้เปิดโอกาสให้คนไหว้ตลอดครับไม่ขาดครับแล้วก็อยู่ดอยสุเทพด้วยคนก็ขึ้นดอยสุเทพกันลงตาครับเสร็จแล้วครับถึงได้อันเชิญมาทำพิธีพุทธาภิเษกแบบทางเหนือที่วัดเจดีย์เสาหลังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับอีกเที่ยวหนึ่งเป็นการพุทธาภิเษกแบบล้านนาแบบล้านนาโบราณแบบโบราณครับทำนองสวดก็ทางเหนือทั้งหมดครับอันนี้แหละถือว่าเป็นพระประธานที่ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกทั้งภาคกลางทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานที่ธรรมะละตาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ขอนแก่นนะเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนาด้วยของหลวงพ่ออาจเป็นผู้อำนวยการและมีดร.บางมหาบางเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็นิมนต์พระอาจารย์ทั้งหลายแหล่มาสวดอิติปิโส108ทั้ง3วัน3คืนโอ้โหครับเป็นพระที่เรียกว่าได้ผ่านพิธีกรรมมาครบวงจรน่ะนะพุทธาภิเษกก็ได้ทำทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางที่ขอนแก่นนี่แหละทั้งภาคอีสานนะครับครบสมบูรณ์สวดทำนองอีสานด้วยทำนองเหนือก็สวดแล้วอยู่วัดเจดีย์เสาหลังแล้วก็ทางภาคกลางก็มีการสวดอิติปิโส108รู้สึกว่าจะ108จบครับแล้วก็ได้คณะอาจารย์
ทางมหาจุฬามหาจุฬาราชวิทยาลัยสาขาของวัดมหาธาตุที่พระธาตุมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นผู้ประกอบพิธีให้อีกครั้งหนึ่งโดยอาจารย์ดร.มหาบางอานันโตนะเป็นผู้ออกกันในเพราะฉะนั้นอัญเชิญมาเชียงใหม่มหาสารคามจากวัดศูนย์ธรรมรัตนารามที่อำเภอที่ขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็มาปฏิสถานที่บ้านแพงที่โกสุมครับคืนหนึ่งและจากบ้านแพงก็มาที่ในวัดเนรัญชลาที่เทศบาลจังหวัดมหาสารคามเพราะชื่อก็เป็นเนรัญชลาเหมือนแม่น้ำแบบแม่น้ำเนรัญชลาที่อินเดียที่อินเดียนะที่นี่อยู่สามวันอัญเชิญมาถึงวังปะโดนะวันที่11พฤษภาคม2500เท่าไหร่ครับ2548ครับผมครบเดือนหนึ่งเต็มพอดีเลยกว่าจะถึงวัดก็พอดีวัดเราไม่มีกุฏิไม่มีสถานที่ต้อนรับศาลาใหญ่ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็กุฏิก็มีเก่าๆก็เลยญาติโยมมาต้อนรับพระพุทธเจ้าเป็นหลายร้อยเพราะนุ่งขาวห่มขาวกันเต็มบริเวณนี้ครับโอ้โหพอพิธีต้อนรับเสร็จนะฝนตกมาจนน้ำหนองเดือน6ด้วยนะเดือนพฤษภาคมพวกกังลาศีลกลางดึกเพราะไม่มีที่นอนกลับบ้านกันก็เป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งร่มเย็นที่สุดครับพอพระพุทธเจ้าตายเรามาถึงเนี่ยก็ปฏิฐานไว้ที่วิหารรองรับเรียกว่าวิหารพระพุทธเจ้าตรงที่ยังอยู่ตอนนี้หลวงตาครับนะชาววังปลาโดเนี่ยเคยจับปลาโดกินไหมไม่เคยไม่เคยกินปลาชะโดไม่เคยรู้ด้วยก็เพิ่งมีก็เพิ่งมีก็คือพอเล่าลือกันว่าพระยาปลาชะโดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยครับโอ้โหถ้าจับได้แล้วก็จะเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านครับนะนับตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครจับได้ไม่มีใครจับได้ถามใครว่ามีใครจับได้บ้างหรือว่าใครไปรู้ว่าประวัติพระยาปลาชะโดเนี่ยไปจบทางไหนสาบสูญหายไปได้อย่างไรครับทั้งในวังก็ยังมีอยู่วังปลาโดทุกวันนี้ยังมีอยู่ยังมียังเรียกโอ้ทุกวันไม่มีแล้วเพราะเป็นบ่อไม่ใช่เป็นสระน้ำมันเป็นห้วยน้ำมันซ้อไปครับซ้อไปที่อื่นห้วยมันก็ไปตามน้ำซ้อตรงนี้ก็ทรายไปอุดแทนเหลือแต่วังเหลือแต่ดินทรายตอนนี้อ๋อคือไอ้ตรงวังที่เคยเป็นน้ำลึกนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วกลายเป็นทรายลงไปเต็มบ่อแล้วเออกลายเป็นทรายเต็มบ่อครับผมน้ำแม่ลำน้ำห้วยงูสิงก็ไปอีกทางอื่นครับไม่ได้ผ่านวังอ๋อห้วยนั้นก็ผ่านเซาะไผ่ไปทางอื่นเหมือนกันเออไปทางอื่นเพราะมันไม่ได้มีหมู่บ้านใช่ไหมไม่มีใครไปกั้นก็เลยพวกทางราชการถึงมาตั้งกั้นฝายน้ำล้นครับจากห้วยก็จากแม่น้ำจากเรียกว่าห้วยหนองสิมห้วยงูสิมไปอีกทางนึงไปอีกหมู่บ้านนึงเลยเขตนั้นไม่มีแม่น้ำไม่มีห้วยนะทุกวันนี้วังปลาโดเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วเป็นเรื่องเล่าแล้วไม่มีเลยหลวงพ่อเลยจับปลาโดมาไว้นี่เลยจับปลาโดมาไว้นี่มาเป็นให้คนระลึกถึงปลาวังปลาโดให้คนระลึกถึงปลาวังปลาโดด้วยให้คนระลึกถึงบ้านะปลาชะโดไม่ใช่เป็นปลาชะโดทั่วไปที่คนจะจับไปเป็นอาหารครับเพราะเป็นปลาที่มีคุณธรรมศีลธรรมที่มาปรากฏให้คนได้รู้ว่าใครใจบุญใจบาปยังไงใครคิดจะกินปลาตัวนี้ก็เลยไม่ได้สมความตั้งใจอันนี้แหละถึงมาคิดว่าถ้าเราจะเอาไปพญานาคความหมายของเขาว่าหมู่บ้านบางปะโดหรือวัดบางปะโดที่ทางราชการเปลี่ยนคืนไปเป็นชื่อหมู่บ้าน
มันก็ไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ให้คนได้ถึงก็เลยเมื่อเรามาสร้างตรงนี้ให้เป็นพุทธสถานแล้วให้มีสังเวชทั้ง4ก็เลยอาจารย์จิตว่าขอให้ปลาพระยาปลาชโดตัวนี้เป็นพระโพธิสัตว์เถิดเพราะเราได้อัญเชิญสังเวชของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้